ขอเล่าขานหมู่บ้านถึงศีลห้าพระครูหิรัญสุภาดาร่วมสืบสานวัดแม่ห้อยเงินเชิญทุกท่านร่วมโครงการสมานฉันท์ปรองดองปรองสุขเอ่ยศีลข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์อย่าไปตัดรอนชีวิตให้ดำสูญสร้างกุศลผลบุญให้เพิ่มพูนจะเกิดคุณแก่สัตว์พลัดถิ่นไกลศีลข้อสองเว้นจากการลักทรัพย์ไม่ควรรับสิ่งของต้องสงสัยทรัพย์สมบัติเขาไม่ให้อย่าเอาไปมวยบันไลสิ่งของต้องใช้คืนศีลข้อสามเว้นจากกามกาเมผิดประเพณีไทยใจเป็นอื่นประพฤติผิดนอกใจไม่หวนคืนตายไม่ฟื้นตื่นในเอาเวจีศีลข้อสี่เว้นจากการพูดเท็จด้วยจงเจตเล็ดในให้เสริมสีเสียชื่อเสียงอับอายไม่พาทีถ้อยคำนี้พาพี่น้องมองใจกันศีลข้อห้าเว้นจากของมันเมาชีวิตเศร้าเพราะเมรัยร้ายมันขาดสติยับยั้งอารมณ์กันแทงคาฟันเพราะคนมีบ่อยไป